วันนี้มาถ่ายกันแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับพอดีผมจะมาเดินซื้อคอมที่ห้างฟอร์จูนใช่ไหมแล้วก็แบบเจองานลดราคาเมื่อกี้เราไปเดินกันเห็นของแบบน่าโดนมากน่าโดนมากไอ้3600บาทเท่าไหร่40,000เหลืออยู่ 30,000 โบย่า 1,500 เออโบย่าขายกับหมื่นเหลืออยู่ 4,400 อุ้ยเหลือ 14,000 14,000 3080ที่ไอ 27,900 18,900 ตัวนี้8เหลือ 1,900 พอพี่จะบอกเฮ้ยอันนี้ power supply หายากจอ165 Hz 4,800ฟรีเมื่อซื้อ AMD Ryzen 5ขึ้นไปก็เลยรีบมาถ่ายเทปนี้แล้วกันเพราะว่าวันเดย์ที่ผมมามันเป็นวันแรกเลยเผื่อใครแบบอยากจะมาได้มาทันเขาจัดวันถึงวันที่7สิงหา7สิงหาเราไปดูงานกันดีกว่าป่ะนี่นี่นี่ Fortune Town นะครับComtech Mini Expo Kick Out Sale เนี่ยเขาบอกถึงวันที่7สิงหาชั้น1ถึงชั้น4ซึ่งผมลองไปเดินเดินสำรวจเซอร์เวย์มาแล้วมีพวก Apple ด้วยดูดิรถ 34,000 โอ้รถ 34,000 เออรถเยอะแม่งจัดอยู่เต็นท์ข้างหน้าเลยครับอันนี้อันนี้ที่เด็ดนี่ไง i7 Gen 13ว้าวกล่องเลอะอ๋อขอบขอบแค่นี้ใช่เลอะขอบแค่นี้แหละแล้วคือแบบยังไม่กินเลยนะเราไม่เอากล่องมันอยู่แล้วอะใช่สุดท้ายซื้อไปไงกล่องก็พับเก็บใส่กล่องอยู่ดีป่ะใช่ตัด CPU ดูยังไม่ได้ใช้อื้อหุ้ยแม่งถูกมากเอาเลยเดี๋ยวถามเงินเท่าไหร่อันนี้คือเหลือเท่าไหร่นะพี่ 8,090 บาทของใหม่เท่าไหร่ครับ 16,350 บาทอันนี้แกะยังยังไม่แก่ครับ 50% ขอบคุณครับ1030ฮะ1050 DI อันนี้ถามมาแล้ว 98% คืออะไรอ่ะทำไมอ่ะไม่ใช่ลด 98% แต่ว่าสภาพกล่องอ่ะเหลือแค่ 98% หายไป 2% ลองดูกล่องเปื้อนเหรอ 3,000 กว่าบาทอุ้ยจาก 6,000 กว่าเพิ่งหนึ่งละเออลด 50% ก็ง่ายๆเลยโซนเนี้ยแม่งลดประมาณ 50% โดยคร่าวๆนะทีเนี้ยต้องลองเช็คสินค้าแต่ละตัวอย่าง A380 ก็มี A520 ก็มีเนี่ยอย่างสมมุติใครอยากประกอบเครื่องเนี้ยอันเนี้ยแรงแบบประมาณเกือบ1060เอ้ย1060 3060จำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ประกอบหา CPU AMD ให้ตัวได้ลองเช็คราคาดูอ่ะพี่ผมขอบกวนเอาราคาลดเลย 1,490 เฮ้ย 3,590 โอ้ 3,590 เออว้าวน่าซื้อทำคอมสักเครื่องจริงๆนะ3,590 จัดเมนบอร์ดอีก 1,400 ป่ะเราไปลองดูอย่างอื่นกันต่ออันนี้คือโซนลดราคาโซนที่1ต่อมาดูจอ1,950 บาท 1,950 บาทถือได้แล้วอ่ะเออนี่เหลือ 2,190 เฮ้ยไม่ใช่ 1,950 อ๋อ999บาทเหลือ999อ๋อข้างบนคือราคาเต็มใช่ข้างบนราคาเต็ม 3,480 เหลืออยู่ 2,190 โอ้เฮ้ยพวกคอมก็มีอันนี้คอมไม่ใช่เคสนะคอมเหลืออยู่ 40,000 จาก 40,400 80,000 เหลือ 64,000 เฮ้ยมีรถเยอะมากเลยอุ้ยดูดิมาถูกวันแล้วเนี่ยเรา Pentium Go G7400 8,900 เหลือ 11,900 คืออยากจะบอกว่ามาถูกวันจริงตอนแรกพี่ว่าจะประกอบ 20,000 ใช่ป่ะสเปคธรรมดานี่คือ 20,000 ประกอบหมดได้เลยไอ้ G7400 มันทำได้อ่ะเออนี่ไงมันแบ่งเป็นร้านอันนี้ Advanced อันนี้ AT City เออนี่IT City ก็จะมีพวกเมมโมรี่นี่เลยฮาร์ดไดรฟ์64กิก135บาท135 64กิกเป็นแบบ Lightning 820เออไม่ถูกจังวะเออแล้วก็มีพวกนู่นฮาร์ดดิสก์พกพาเมมโมรี่การ์ด SD การ์ดเยอะแยะเลย370บาทเองเมมกล้องของเราฟ้าซื้อกันเป็นพันซื้อไปอีกสักตัวดูนี่ต่ออันนี้เป็นโซน JB Clearance เดี๋ยวก็จะมีพวก Clearance SSD แบบ PCIe เดี๋ยวอยู่ 4,800 1 TB นี่ที่พี่บอก CPU 6,600 บาทเจนไหน Gen 3 Gen 2เฮ้ย Gen 3 Gen 2ราคาเท่ากันใครแบบมีคอมเก่าเงี้ยอยากซ่อมก็ซื้อมาเปลี่ยนนี่ SSD 4TB เขามี16,000 SSD SATA พวกนี้ก็เป็นแบบพวกกล่องมีตำหนิอ่ะลองดูว้าวเฮ้ยเมนบอร์ดไหนเมนบอร์ด AMD 1,000 กว่าบาทเหรอ 1,180 320 MHDV R40 ตัวเทพป่ะโอ้ยโน้ตบุ๊กรถ 7,000 คาตานะคาตานะด้วยใช่เป็นตัวจากเมื่อก่อน 30,000 เหลืออยู่ 23,000 i5 72 3050โอ้ยไม่มากเจ็ดเจ็ดพันใช่รถ 7,000 โอ้โหนี่รถ 5,000 i5 72แล้วก็หน้าจอ 2K 3050 Ti รถ 5,000 40,000 เหลืออยู่ 30,000 รถ 9,000 i7 72การ์ดจอ 40 อุ้ยนี่อุ้ยนี่เจนใหม่หมดเลยใช่ป่ะใช่เออแล้วก็นี่อมรอมร
ซึ่งแม่งแบบมีของหลายอย่างแบบขาดลดราคาที่เห็นหลังปักถูก229 บาท 259 บาท 299บาทขึ้นอยู่เอากี่ช่องเอากี่เมตรอันนี้ได้มอกรเดี๋ยวเป็นปังแบบมีมอกรเอาเลยไหมเดี๋ยวเดินไปเดินดูข้างบนก่อนที่เยอะมีข้างบนด้วยเหรอใช่อันเนี้ยน้ำจิ้มเอาเหรอพาไปดูข้างบนแม่งไม่ได้มีแค่อุปกรณ์คอมนะไอ้พวกอะไรนะอุปกรณ์กล้องอ่ะพี่เห็นเราเทกระจัดเต็มเลยแบบไมค์เมื่อก่อนที่เราซื้ออ่ะไมค์ซาลาโมนิกอ่ะตัวละเท่าไหร่วะตัวละหมื่นตัวละหมื่นอยู่ 3,000 เฮ้ยตัวละหมื่นเหลือ 3,000 เออป่าเราขึ้นไปดูข้างบนกันครับเรียกว่าถ้าสมมติใครแบบอยากประกอบคอมจริงๆอ่ะแล้วแบบไม่ชอบสั่งซื้อออนไลน์พี่ว่ามาเดินงานอย่างเงี้ยแม่งคุ้มนะคุ้มดิจำตอนนั้นที่เราไปเดินที่นึงที่เราเจออะไรนะ JB Hyalanda บ้างเมนบอร์ดรถแบบ 1,000 กว่าบาทจากแม่งจะเกินงบอ่ะกลายเป็นถูกของงบไปเลยใช่เออแล้วได้ของอันนี้ด้วยของใหม่ด้วยใช่ของใหม่คือถ้าที่นี่เราสังเกตงานเคลียร์ลแบบตามห้างพวกนี้ถ้าเรามาแบบจังหวะที่เขาจัดงานพอดีอ่ะส่วนมากจะเป็นแบบกล่องเลอะก่อนเพื่อนกล่องบุบเออแค่นั้นแล้วคือของข้างในแม่งยังใหม่ไงแล้วคือถ้าไม่ได้ซีเรียสกล่องอ่ะเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วเรื่องกล่องเอาไปก็ทิ้งใช่นี่นี่นี่ตอนอันนี้อะไรครับโปปั๊กสำหรับพวกสตรีมเมอร์พี่เห็นมีเซ็ตด้วยไหนนี่เหรอเออก็จะมีพวกเซ็ตสตรีมเมอร์เซ็ตเกมแล้วก็พอดแต่งเพลงอะไรต่างๆพวกคันเปิดมีครบหมดเลยนี่โอ้โหนี่สวยอารมณ์เหมือนเซ็ตเครื่องสำหรับคนมิกซ์เพลงอ่ะเซ็ตสีขาวแม่งสวยมากนี่อีกชั้นหนึ่งเอสทีเอ็มเคลนเซล 50% อันนี้สำหรับสายกล้องแวะนิดนึงเดี๋ยวค่อยไปต่อคอมพวกอุปกรณ์กิมบอลเนี้ยมอเตอร์เมื่อก่อนอย่างแพงเขาวางผิดด้านเปล่าต้องอยู่ด้านในอยู่ด้านในของโคตรเยอะพวกเพลทควิกรีลิสก็มีลดราคามีเพลทตัว L ร้อยเดียวดูสายนิ่มไอแบบยืดได้300ใช่อุปกรณ์ล้างกล้องพวกนี้มีหมด20 บาทไอตัวนี้มันเราของเราชอบหายนี่ไงตาเนี่ยลองตา20 บาทซื้อไปเก็บไว้ก็ได้ใช่เนี่ยไอตัวนี้ชอบหายใช้กับโกโปรเท่าไหร่20ซื้อไปเก็บไว้หายช่างมันหายช่างมันมีไม้ไม้เออไม้โอ้พันห้าดูสายมือไหนพันโอ้ยโบย่า1,500เออโบย่าไม้มีสาย200 กว่าบาทอันนี้เซ็ตวีล็อกวีล็อก800ไฟพร้อมไม้พร้อมขาเออไม่ได้ขาดดีนะเออขายกับหมื่นเหลืออยู่4,400เอาไปเสียบตูดมือถือแล้วใช้ได้เลยเออไม้ไวเลสนะใช่อันนี้เหลืออยู่3,000 กว่าบาทก็คล้ายๆไมค์รุ่นที่เราใช้นี่แหละมันเป็นไมค์แบบเน็บปกอะเราก็ใช้ได้เลยนี่ฝั่งนี้อะไรกล้องเหรอใช่พวกกล้องโอ้ยเลนก็มีลดราคาอ๋อเลนโหเยอะมากอ๋อเพราะเลนราคาประหยัดประหยัดนะมันลดด้วยใช่ขาตั้งกล้องคาร์บอนตัวใหญ่สุดแค่3,500ฮะ3,500ใช่จาก7,000ว้าวลด 50% น่าสนใจนะตัวนี้เออเป็นขาแบบพับล็อกเก็บง่ายเบาด้วยไอ้พวกขาบอลอันนี้นะชั้น2ชั้น2มีอีกเหรอมีเฮ้ยพี่ไปซื้อมาหลายร้านโอ้โหคือเป็นการมานอกสถานที่มาถ่ายทริปแล้วมาเจองานอะไรแบบเนี้ยมักอยากถ่ายลงบ่อยๆนะแต่บางครั้งเวลาแม่งจำกัดมากเลยคืออย่างเนี้ยมันมาช่วงนี้ก็มาวันแรกไงรอบที่วันนั้นเราไปอีกที่นึงอ่ะมันวันสุดท้ายเลยลงไม่ได้อันนี้วันแรกเดี๋ยวจะรีบลงคลิปวันที่4ให้ทันเลยแล้วก็มาวันที่5วันที่4 5 6เอามันจัดถึงวันที่7วันที่7เออใช่ใช่จัดถึงวันที่7อันนี้พี่เห็นเป็นพวกฟิลเตอร์รถฟิลเตอร์ฟิลเตอร์กล้องเหรอใช่ใช่เป็นพวกฟิลเตอร์กล้องลดราคาครับนี่มีโปรลด 50% เฮ้ยพวกฟิลเตอร์พวกไฟพวกไมโครโฟนแล้วก็พวกกิมบอลอะไรต่างๆเนี่ยอัตโมสร้านอัตโมสอัตโมสใช่มาดูได้เฮ้ยฟิลเตอร์นี่ไอ้พวกเบลล์แสงเนี่ยใช่สามารถปรับได้เราซื้อไปใช้บ้างไหมลด 40% พวกนี้อืออยากได้เลยมาพี่พาไปชี้เป้าคอมต่อคอมเหรอเออตรงไหนคือเดี๋ยวจะบอกเฮ้ยพี่ทำไมเปิดมามีแต่กล้องคอมนิดเดียวใช่ไหมของเทพมันอยู่ข้างบนเอ้าพี่เห็นมีการ์ด3080 3080แล้วก็ RX 6800จัดโปรลดเหลือเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เขายังทำราคาไม่เสร็จแต่พี่คิดว่าน่าจะลดโหดคือของมันกองแบบเหมือนร้านแอดไวข้างล่างอ่ะที่ลด 50% อ๋อเป็นกล่องแล้วก็ไม่รู้ว่าลดเท่าไหร่จ่ายจ่ายปะขึ้นไปดูข้างบนกันนี่ไงที่บอกเนี่ยลองหาพวกวอลเปเปอร์เนี่ยมันจะติดอยู่ดูลดราคาดิไหนลดเท่าไหร่ Lenovo เหลือ 16,900 เฮ้ย
โอ้โหแม่งอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเนี่ยเป็น i5 Gen 11ก็คือแบบตกรุ่นแล้วอ่ะเอามาเคลียร์มันลดราคาราคาดีเนาะใช่ดูมีแถมออฟฟิศตลอดชีพซ่อมถึงบ้าน2ปี17,900 17,900โหแถมแรมด้วย16กิกเฮ้ยวิกตัดที่พี่ลืมไป i5 Gen 12แรม16กิกเลยเฮ้ยรอบนี้แรม16เลยไม่แปลกละ25,990 Gen 13ตัวใหม่เฮ้ย 27,900 ครับจอการ์ดจอ2050 RTX อ๋อเป็นการ์ดตัวใหม่ที่แบบเน้นประหยัดแต่ว่าได้ CPU แรงนี่ไลเซนไลเซน18,990ได้ Microsoft Office ใช่จริงๆพี่เห็นมันมีโปรที่ไปเจอโบชัวตรงไหนวางอยู่ตรงนู้นน่ะมันเป็นโบชัวที่แบบของ CPU AMD ใครซื้อพวก CPU AMD เงี้ยมีจัดโปรอยู่ก็ลองดูประมาณนี้อันนี้ที่พี่ดูนะรู้สึก7คอมก็มี7คอมใช่ๆเมื่อกี้บานาน่านี่ไงตรงนี้เขาจับโซนไว้ 50% 50% ใช่เราเตอร์เหรอเราเตอร์มันมีปัญหาเรื่องเน็ตหลุดอยู่เนี่ยเจอตัวนี้ไปแก้ไหมเนี่ยได้เป็น AC 1009ไอ้ตัวนี้ตัวเทพสมัยก่อนเป็น WRT ด้วย X32 คือเป็นเราเตอร์เกมมิ่งอ่ะเป็นตัว Killer Land ลด50 Killer ของใหม่ด้วยนะยังไม่แก่เลยยังไม่ได้แก่เลยอันนี้คืออะไรอ๋อ Mesh Wi-Fi Meshใช่ก็สามารถซื้อไปวาง2ตัว3ตัวอะไรอย่างนี้ได้มันเป็นเราเตอร์ Wi-Fi นี่แหละอ๋อที่มันแบบต่อชั้น1ชั้น2ใช่หุ้ยแฟนไดแฟนไดโหโคตร64กิก69บาทเฮ้ย69กิกละบาทกําลังคิดอยู่กิกละบาทเยอะไปอ่ะ32กิก49บาทโอ้ยผมไปแล้วแท้ 100% ประกันซินเน็กมีประกันด้วย49บาทเหมายกเหมายกแพ็คไปเลยอ๋อโอเคนี่พวกลำโพงมีด้วยเมาส์ลาเซอร์ลด 20% เมาส์ดักกี้ก็มีไหนดักกี้เอ้าเราเพิ่งเคยเห็นว่าดักกี้มีเมาส์ว่าแฟนได้นักเรียนน่าจะมาซื้อมากเลยนะ32กิก49บาทซื้อไปส่งอาจารย์ไม่ต้องคืนก็ได้ไม่ต้องคืนเลยฮะเรียกว่าใครอยากเปลี่ยนพวกเราเตอร์เน็ตอะลด50แล้วก็แฟนได้ถูกที่สุดถูกจริงถูกที่สุดเท่าที่เคยเห็นเนี่ยแต่กล้องจะโดนเองแล้วเนี่ยจริงนะซื้อ32กิกไปอ่ะแล้วเอาไปทำอะไร Windows Install พกติดกระเป๋าไว้หายก็ช่างแม่งนะครับมีปากจริงแต่ถ้ามูดบอกจะเอาไปใช้งานด้วยแนะนำ64กิกดีกว่าคุ้มอ่ะ69บาทก็ซื้อหลายๆอันเลยมันแล้วแต่ไงบางคนแบบไม่ได้เอาไปใช้อะไรเยอะไงเฮ้ย Acer มี Clearance ไหนนี่อุ้ยตาดีอย่างเลยเดินผ่านมุกเจอเลยอุ้ยเหลือ14 14 Ryzen 5 5500U 14,990จาก22,000โอ้ข้างในมีอีกไหมเฮ้ยข้างนอกโอ้โหเต็มไปหมดเลย 27,990 เหลืออยู่ 29,990 โอ้ยหายไป 7,000 25,990 เหลืออยู่ 18,990 บาทว้าวไหนเห็นนะA320 A320 เนี่ยแล้วที่บอกมี 3080Ti 3080เฮ้ย 3080Ti 2060แล้วดูดีนะของมือหนึ่งคือแค่แบบกล่องสภาพอาจจะดูเก่าแต่ของยังไม่ได้ใช้คือแบบใหม่กิ๊บเลย B450 ก็มีนี่ใครจะประกอบ AMD Intel นี่ไงเมื่อกี้เจอแล้ว CPU i7 ข้างล่างเนี่ย B660M นี่ไงซื้อตัวนี้ใส่5,500 ตัวนี้ 5,500 แล้วถ้าอย่าง 3080Ti 27,900 27,900ใช่อุ้ยตัว12กิกด้วยไม่ต้องไปเล่นเจนใหม่ก็ได้เล่นตัวนี้เคลียร์ลดราคา 6,800 มีราคาไหมเดี๋ยวดูก่อน 18,900 ตัวนี้ 18,000 12,900 12,000 สำหรับ 6,600 XT พวกนี้คือเป็นของใหม่หมดเลยนะแค่แบบสภาพกล่องอาจจะไม่สวยเฉยสวยนะกล่องนี่สวยนะอ้าวลดเพิ่มเหลือ19,000พอพี่เขาบอกอ้าว19,00019,000กล่องยังสวยนะขอบคุณครับใครอยากได้อันนี้อยู่ชั้นบนสุดตรงวงกลมมาลองเดินวงกลมใช่ก็จะมียังมีอีกหลายอย่างผมพูดไม่ครบพวก Z590 เงี้ย B650 B660 ลองมาเช็คราคาดูเพราะแต่ละตัวลดไม่เท่ากันคอมเซ็ตมีเหมือนกันมีคอมเซ็ตด้วยนี่ฟรีคูลิ่งฟรีคูลิ่งได้ชุดน้ำ EVA แถมอันนี้ก็ i5 Gen 13เมนบอร์ดล่าสุดการ์ดจอ4070 47,900ฟรีชุดน้ำแล้วก็ชุดน้ำราคาพิเศษอุ้ยชุดน้ำส่งตอนTT 2,590 ถ้าสีขาว2,890รุ่นใหม่ก็มีราคาพิเศษ1,990 บาทเฮ้ยอันนี้ Power Supply หายาก GF3 ใครอยากใช้กับพวก Nvidia ที่เป็น16พิน PCIe ไม่ต้องไปซื้อสายแปลงอ๋อไอพวก40ซีรีส์ครบทุกวันเลยนะ750 850 1,650 ใครแบบอยากได้โน้ตบุ๊กใช้งานทั่วไป
นี่เหรอ13,000 13,000ได้โน้ตบุ๊ก Ryzen 5 5000 ซีรีส์ RAM 8 SSD 512เอ้ย Ryzen เดลนะครับเดลเดลเออและเป็น Ryzen 5ใช่ป่ะมีโน้ต11เมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรมีเครื่องปิ้นเหรอฟรีเฮ้ยคุ้มนะเมื่อซื้อแล็ปท็อป All in One PC AMD Ryzen 5ขึ้นไปรุ่นที่ร่วมรายการตัวเนี้ยได้เครื่องปิ้นบวกสแกนไม่ใช่ปิ้นอย่างเดียวนะปิ้นบวกสแกนนะบวกสแกนเออคอนเซ็ปต์ดีเฮ้ยนี่มันโน้ตบุ๊กสายทำงานนี่หว่าคอนเซ็ปต์ดี 28,990 บาท i5 Gen 11โอ้โหนี่ Ryzen 7 5800H เหลืออยู่ 25,990 อันนี้ในโตนี่หว่าเกมมิ่งใช่ๆอ๋ออันนี้มีโปรเหมือนข้างล่างเลยได้ใครซื้อพวก 7,000 ซีรีส์ CPU พวกนี้ได้ Voucher Lotus เพิ่มแล้วก็มีหมวก AMD อ๋อเออตัวนี้มีจอด้วยของเยอะอุ้ยมีจอใช่4,800 จอ165เฮิร์ตซ์ 4,800 ว้าวโอ้หนึ่งมิลลิเซกใช่ไหมเฮ้ยมีจีซิงค์ด้วยเหรอใช่โอ้ครบจัดเฮ้ยจอพกพานี่มีคนเคยถามพี่จอพกพาเนี่ยเหรอใช่ก็มันเป็นตลับบางๆเลยเหลืออยู่ 9,000 โอ้โหข้างหลังเพิ่งเห็นเอ้า32นิ้ว 5,000 จอเออ24นิ้ว 3,000 กว่าบาทแล้วดูนู่น19นิ้ว20นิ้ว 1,800 โอ้ก้อนนี้ผมพามาเดินดูคร่าวๆนะแบบคร่าวๆจริงๆเพราะว่าที่เราไปเดินคือแบบของมันเยอะมากเยอะแล้วแบบราคาบางอย่างอ่ะวันนี้เรามาวันแรกโชคดีใช่เขายังทำราคาไม่เสร็จถ้าใครดูคลิปนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะทันออนวันที่4มั้งก็รีบมาเดินแล้วกันเพราะว่าเขาจัดถึงวันที่7สิงหา2566ก็คือปีนี้เนี่ยแหละFortune นะครับเขาจัดตั้งแต่ลานด้านหน้าที่มันเป็นเต็นท์ห้องแอร์แล้วคุณก็ลองเดินหาป้ายดูดีๆมันจะมีแบบโซนแปลกๆโซนงอกโซนอะไรเพิ่มขึ้นมาหรือว่าถ้าเป็นเห็นแบบพวกป้ายเคลียร์ราคาลองถามดูแม่งรถเยอะมากรถเยอะจริงรถเยอะจริงก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรอบหน้าถ้าผมไปถ่ายซื้อคอมที่ไหนและถ้าเจอโปรพวกนี้ไม่ใช่วันสุดท้ายนะจะพยายามถ่ายมาให้ดูแล้วกันไปแล้วครับสวัสดีครับคิดด้วยเหรอคิดเลยไปแล้วไปซื้อตอนนี้ต้องไปซื้อของแล้วปิดคลิปเอาจอก่อนพี่อยากได้ CPU